ที่โรงเรียนบ้านหาดสวนยาอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพลอากาศโทประภาสสอนใจดีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนาวาอากาศเอกประณุตคุณอนันต์ผู้บังคับการกองบิน21พร้อมด้วยคณะร่วมกันมอบทุนการศึกษาและผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านหาดสวนยาโรงเรียนบ้านครูสว่างโรงเรียนบ้านทับไทยโรงเรียนบ้านครูเดือและโรงเรียนบ้านกุดปลาขาวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2566เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกันนี้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานียังได้มอบถุงยางชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่วารินชำราบอีกด้วยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการออกหน่วยให้บริการรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดบริการตัดผมเสริมสวยชายหญิงและมอบถุงยางชีพจากชมรมอาชีวจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีรวมถึงมีการออกตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทั่วไปโดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลกองบิน21ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมและทาสีอาคารเรียนเพื่อให้มีความสวยงามเหมาะแก่การเรียนการสอนบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน